ตอนนี้คือโต๊ะเครื่องแป้งไม่มีความสวยงามอะไรเหลืออยู่เลยเต็มไปด้วยของร่วมยานะคะเต็มไปหมดแมสเมอร์สโอ้ my god นี่กินข้าวเสร็จก็ยังต้องกินวิตามินอะไรเยอะแยะเหมือนเดิมนะคะวิตามินดีกินพร้อมอาหาร1เม็ดแต่วันนี้มีแดดอ่ะก็เลยอาจจะออกไปรับแดดด้วยในอเมริกามีเยอะนะคนที่ไม่ชอบกินผงไม่ชอบกินผักอะไรเงี้ยต้องใส่ผงเนี่ยนี่วิตามินโอ้โหดีนะเข้าไปอีกวิตามินดีถ่ายได้ดีด้วยถ่ายได้คล่องวันนี้แป้งเป็นคนกินผักนะแต่ว่าไม่ถึงว่าอันนี้ก็เอามาเสริมอันนี้ออกมารับแดดข้างนอกบ้านหน่อยนะคะคือแต่หนาวอะคือไม่ว่าจะรับแดดได้ขนาดไหนวะได้แค่หัวแค่หน้าคือตัวนี่คือปิดหมดคืออะไรรับแดดตรงไหนอ่ะเอามือมาแบบลวกๆมาละลายหมดเหลือแค่นี้นิดหน่อยอันนี้คือป่าข้างหลังบ้านที่เข้าไปถ่ายแบบ Winter Collection มาลุยเข้าไปในช่วงที่พอไม่มีหิมะเราก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปนะมันดูแบบรกๆดูแม่ก็ออกมาเดินเหมือนกันแล้วแม่ก็แบบว่าดูกางเกงแม่ระยิบระยับมาก มีวิตามินสมนะคะรู้สึกของเยอรมันเนาะอันเนี้ยใส่เยอะวันนี้เหมือนมีแบบเสลดในคอนิดหน่อยไข้ไม่มีแล้วแล้วก็ตัวร้อนไม่มีแล้วกระเทียมเจียว Product of Thailand ถ้าไม่พิมพ์ต้องมีนี่ถุงใหญ่มากนะดูเทียบหน้าน้องซื้อส่งมาให้ตั้ง3ถุงเอาไปแจกให้คนอื่นกินหมดละอยากกินมากตอนนี้เหลืออยู่นิดหน่อยตอนนี้จะหมดแล้วอือมันโอ้โหอ่ะล่วงอีกวิสโนตกไปแล้วเรื่องของเดนมาร์กล่าสุดที่ดูนะคะตอนที่ติดมาดูเมื่อวานนะประปาไป4ตอนแล้วมันมี6ตอนจบละชื่อเรื่อง The Chestnut Man เออก็เลยเพิ่งรู้นะว่าทางฝั่งเดนมาร์กเนี่ยเขามีของเล่นเด็กในสมัยเด็กเนี่ยก็คือการให้เด็กเอาเชสนัทลูกเกาลัดเนี่ยทำมาต่อเอาแค่ใส่แขนขาทำเป็นมนุษย์เกาลัดอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันเป็นเหมือนแบบการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นโดยที่จะมีฆาตกรเนี่ยเอามนุษย์เกาลัดเนี่ยในตัวมนุษย์เกาลัดเนี่ยนะเอาไปวางในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็จะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นและส่วนใหญ่ที่เกิดก็คือจะเป็นครอบครัวที่มีลูกใช่ไหมแต่ที่ฆ่าเนี่ยคือคนที่ตายคือแม่โดนตัดอวัยวะคือไม่มือก็เท้าอะไรประมาณนี้เพราะว่ามนุษย์เกาลัดไม่มีมือก็เท้าสุดดีก็สืบกันแล้วคู่หูคนที่สืบเนี่ยเป็นพระเอกนางเอกเนี่ยเป็นคู่หูที่ตอนแรกไม่ถูกกันคือเหมือนพระเอกมาแบบมาจากไหนไม่รู้อ่ะมาจากต่างเมืองชอบเป็นอย่างนี้แหละคนมาจากต่างเมืองแล้วดูเหมือนกับว่าจะเก่งไม่เก่งแล้วไม่ใส่ใจตอนแรกไม่ใส่ใจเรื่องของการสืบสวนแต่พอต่อมาก็เฮ้ยเอาไปเก่งซะงั้นอะไรเงี้ยก็สืบเข้าขากันซะงั้นก็สนุกนะคือเขาแบบเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็ไม่ค่อยเห็นจากที่ในอเมริกาหรือในอังกฤษอะไรเงี้ยก็มีคล้ายๆบ้างแต่ว่ามันก็มีอะไรที่แบบว่าทวิสต์อ่ะสนุกดีตอนนี้ตอนที่4แล้วลองไปดูนะ The Chestnut Man หรือเกาลัดสนุกวันนี้ตอนเช้าเรามากินอาหารเช้าตอน10โมงกว่าเลทอยู่วันนี้ตื่นสายก็ว่าไม่ได้นะจ๊ะอาหารเหมือนอยู่เมืองไทยมากนี่แกงส้มน้ำพริกมะขามแล้วก็หมูผัดขิงที่กับแครอทกินกับน้ำพริกอาการหลายวันมาแล้วเนาะมันก็
ไข้อะไรไม่มีละน้ำมูกมีบ้างยังมีบ้างอยู่นะเพราะว่ามันวนๆไปวนมาเพราะว่าอากาศข้างนอกค่ะมันเย็นมากในช่วงของ2 วันที่ผ่านมาเนี่ยติดลบเยอะแบบจนติดลบ10ลบอะไรอย่างเงี้ยแบบไข้วนกลับมาได้กินยากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะวนๆกันไปอ่ะเนาะอย่างอื่นก็ไม่มีละมีไอนิดหน่อยไอมาคอแข็งอะไรนะคะครีมชีสหรืออะไรที่เขากินกันอ่ะที่เขาพักๆกันน่ะพวกอย่างแรนช์ซัลไอเดรสซิ่งอ่ะอันนี้เขากินกับน้ำพริกแล้วไม่รู้รสชาติน้ำพริกเลยว่ารสชาติของเซลลี่มันแรงมากไหนปิดให้มีที่สุดไอ้นั่งเข้าไปนี่คือเหมือนกับทำสปาหน้าไปด้วยเพราะหน้าร้อนมากนี่ระบายรูขุมขนมีคนแนะนำมานะคะ Smart Water Alkaline 9 Plus pH น้ำด่างที่เมืองไทยอ่ะเหมือนกับมีอยู่ในเซเว่นนะเป็นน้ำด่างที่ว่า 9 Plus เนี่ยโอ้มีหมวกด้วยของอะไรเนี่ยCrab tree อ่ะโหรู้ได้ไงว่าอยากได้ค่ะปิดตัวไปหลายที่ตอนนี้หลายยี่ห้อนะคะจะไม่ค่อยมีหน้าร้านเขาปิดตัวหน้าร้านไปเยอะมากโลกปัจจุบันนี้นะคะหน้าร้านไม่สำคัญแล้วต้องมีออนไลน์แหละดีสุด Evelyn Rose โอ้ Shower Milk อ่ะเปิดไง Clean to oil Melt to reveal Soft to touch โอ้โหอะไรเนี่ยให้ใส่เมื่อไหร่คือใส่เมื่อไหร่เหรอให้ใส่ไปไหนเนี่ยมีความครีเอทีฟมากครีเอทีฟมากหลานฉันหลานติดโควิดเหมือนกันติดจากโรงเรียนที่ทำเนี่ยเพิ่งพอเราได้รับของก็พอดีเอาเจอในเมสเซจโอ้ยหลานให้เนี่ยแล้วมันห้อยอ่ะห้อยที่มาสีเงินนี่เขียนเองด้วยเพราะว่ามาติดคนแรกเลยอ่ะฉันเลยรีบแบบเอาน้องไปฉีดให้ด่วนเลยอ่ะนี่ถึงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ถ่ายตอนลูกไปเล่นสกีอ่ะเธอไปถ่ายทำตอนเล่นลูกเล่นสกีมันเป็นวินเทอร์ฟรุตนะคะพวกเนี้ยมันก็จะหวานในมกราคมพาเนี่ยมันช่วงเดือนของมันเลยอะแต่ไม่มีอะไรสู้ที่เกาหลีได้อะนี่ตอนนี้เราอยู่ประเทศไหนกันแน่เหมือนอยู่เมืองไทยคือกินขนมจีนด้วยมีขนมจีนแกงเขียวหวานด้วยนะจ๊ะเนี่ยเส้นขนมจีนที่เขากินกันที่เนี่ย product of China ฮะกินออกมาแล้วมันเหนียวๆแบบอร่อยมากเลยอะดีมากกินแล้วท้องไม่เสียด้วยปกติเวลาถ้ากินอยู่ที่เมืองไทยอะมันจะมีแบบเส้นขนมจีนมันเป็นเส้นหมักไงมันก็จะแบบมีท้องเสียอะไรเงี้ยแต่ที่เนี่ยกินแล้วท้องไม่เสียแล้วพอกินอะไรที่เป็นงานกะทิเยอะๆน้ำกะทิกินถั่วดำอีกกินบัวลอยเข้าไปอีกโอ้โหคือตอนนี้ระคายคอมาก เป็นอันนี้ที่กินแบบว่าทั้งไอจามน้ำมูกไหลเจ็บคอไข้ปวดหัวทุกอย่างคือยาน้ำแบบว่าตาผีบอกมาคือมีทุกอย่างมีอยู่ในนี้ของ Wix นะยี่ห้อ Wix มาทำชื่อแบรนด์ออกมาชื่อว่าNyQuilกินทุก6ชั่วโมงนี่ก็เพิ่งจะมากินครั้งแรกหัวนี่อะไรเนี่ยโดสนี้พอเพิ่งได้มานะคะบอกว่า30มิลใส่30มิลเทลงไปนี้สีนี่กับเลือดนี่คือเราจะดื่มเลือดสาบานกันหรือเปล่าแบบน่ากลัวมากมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการดักหนูพอดีช่วงที่เราเป็นโควิดนี่ก็อากาศหนาวข้างนอกใช่ไหมหนูก็เข้ามาเป็นคอนโดหนูอันนี้คือทางออกเวลาจะปล่อยมันนี่ทางเข้าทางเข้าหนูแล้วต้องกดเข้าไปมีสลักก็คือเอาอะไรไปล่อไว้ข้างในนั้นใช่ใส่ไว้ข้างในพอเหยียบปั๊บอันนี้ก็ประตูก็ปิดแล้วหนูก็จะขังหนูไว้ข้างในใช่แล้วเวลาจะเอามันออกก็ออกทางด้านนี้เอาไว้ปล่อยในปากข้างนอกเสร็จหนาวก็เข้ามาอีกก็คือสรุปว่าดักไปมัน 4-5 ตัวไม่ใช่นะคือตัวเดิมนั่นแหละมาเทสกันนะคะอ่ะแล้ว
ในอุปกรณ์พอแกะออกมาเนี่ยก็มีอยู่2ชุดนะคะมีหลอดที่แบบนี่สำลีแล้วก็น่าจะเป็นแท่งที่แบบเอาไว้ตรวจแท่งตรวจเทสคาร์ดแล้วก็เข้ามาวนๆในจมูกนี้คนอยู่สัก15ครั้งไปแบบนี้3หยดต่อผลไปก็กินมาม่าเกาหลีไปนะฮะ15นาทีหันไปแม่กินนาทีทีเดียวแกจบสิ้นกันทีเป็นเนกาทีฟแล้วนะคะเพราะถ้ามันขึ้นมาอีกขีดนึงเป็น2ขีดอีกขีดสีฟ้าตรงที่ตัวทีอ่ะก็คือยังเป็นโพซิทีฟอยู่ส่วนของแม่นะคะแม่เนี่ยเป็นหลังแป้งก็ยังมีขีดขึ้นมาลางๆอยู่นะนะตัวทีมันยังมีขีดขึ้นมาอยู่เป็น2ขีดลางๆถึงแม้จะลางๆก็ถือว่ายังเป็นโพซิทีฟอยู่นะคะบอกว่าถ้าเกิน10วันแล้วเนี่ยมันจะเชื้อจะไม่แพร่แล้วอะไรเงี้ยแต่บางคนน่ะก็ยังมีเชื้ออยู่ในตัวแหละแล้วก็มันไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะไม่เป็นอีกนะให้แบบอิสุยสายยังกลับมาเป็นได้อีกเลยอันเนี้ยมันก็เป็นได้เหมือนไข้หวัดแหละมันก็จะกลับมาเป็นได้อีกนะคะก็ต้องระวังตัวเองอยู่อะไรเงี้ยโอเคก็จบสิ้นไทม์ไลน์ของบล็อกโควิดบล็อกนี้นะคะปลาประมาณ10กว่าวันแล้วเนาะ12วันได้อะไรเงี้ยอาการเนี่ยก็ยังมีการอู้อี้มีอะไรงี้อยู่นะมีจมูกอู้อี้มีเสียงอู้อี้อยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้หายดีก็ต้องคอยดูแลตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกมันก็ยังเย็นอยู่ก็อาจจะทำให้เรากลับมาเป็นหวัดหรืออะไรอย่างนี้ได้นี่ก็ยังมีน้ำมูกบ้างเพราะว่าอาจจะเพราะอากาศด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องคอยดูตัวเองนะคะก็ขอให้โชคดีทุกคนนะคะปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะคะพอวันที่ต้องออกจากบ้านหิมะตกหิมะตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนตอนตีอะไรนะคะแล้วก็คราวนี้ก็เลยยาวมาถึงตอนเนี่ย10โมงเช้าก็ยังตกแบบปล่อยๆอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ย I'm not who I was before now I'm not hiding Take a look at my life